โอเคนะอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณนิกพลังมหาศาลนะครับ เป็นไปได้หรือไม่ที่อะตอมควอนตัมถูกต้องถ้าอะตอมก็คืออนุภาคนะครับอนุภาคจริงๆแล้วตรงนี้ผมว่ามันน่าจะพูดเรื่องของเดี๋ยวนะควอนตัมเนี่ยควอนตัมเนี่ยมันพูดเรื่องของของสองสิ่งบวกกับลบก็แปลว่าพูดเฉพาะอิเล็กตรอนกับโปรตอนนี่ที่มันจะมีการอะไรแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันมีความเร็วสูงมากสูงมากๆนะครับตรงกันมีความเร็วสูงมากอะตอมมีความเร็วภาษาของพระพุทธศาสนาก็คือสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งในแนวราบก็ตามตอนผมทำมือเนี่ยครับถ้าปรุงแต่งในราวแนวตั้งก็อย่างนี้ฮะก็คือความถี่ไหมครับใช่ไหมปรุงแต่งมันจะเร็วนะก็แค่เข้าใจแค่นี้ก็พอแต่ตอนเข้าถึงมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนี่คือตัวเข้าถึงเข้าถึงนั้นมันไม่รู้นะในส่วนตัวผมเนี่ยมันการเข้าถึงมันก็โหหัวใจต้องหยุดเต้นพร้อมกับลมหายใจหยุดทำงานในวินาทีเดียวกันหรือว่าในเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงที่ว่ามันเป็นความว่างระหว่างควอนตัมระหว่างการแกว่งตัวควอนตัมตัวนี้นะครับนะวิทยาศาสตร์สูงสุดมากแล้วครับควอนตัมถือว่าสูงที่สุดแล้วสูงที่สุดแล้วครับภาษาฟิสิกส์ที่ใช้งานได้เป็นปกติในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันนะครับควอนตัมนะสูงที่สุดแล้วฮะศตวรรษนี้ทั้งศตวรรษผมว่านะเรื่องควอนตัมเนี่ย